อะไรกันน้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมซินาสเตอร์อีกแล้วและวันนี้เป็นวันที่อัปแพชนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องตำนานร้อยวิญญาณเฮอันไปนะครับว่าเข้ายังไงเข้าแล้วได้อะไรนะครับเนื้อเรื่องเป็นประมาณไหนอะไรอย่างนี้ก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนกำลังไฮป์กันอยู่ตอนนี้ก็คือตัวละครใหม่ SR ที่ชื่อว่ายาฉะนั่นเองโดยยาฉะเนี่ยตอนนี้สามารถหาได้จากดันหาชิ้นส่วนด้วยนะแล้วไม่โดนลิมิตนะครับอย่างโคมัตสึตอนมาเนี่ยโคมัตสึมันโดนลิมิตย่อยได้แค่35ตอนนี้ก็คือใครจะฟาร์มยาฉะมาย่อยก็ได้เต็มร้อยนะครับผมโดยที่สามารถเข้าร่วมได้เหมือนตอนโคมัตสึมาเลยก็คือเปิดหน้านี้ไว้เนี่ยแล้วมันขึ้นทีมยาฉะมาใครกำลังท้าทายยาฉะเราก็กดจอยไปนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ปั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใช้ดวงเหมือนโยโกะนะฮะเดี๋ยวมารีวิวสกิลสั้นๆให้ดูดีกว่าเราไม่มีตัวเราก็รีวิวได้เอาสิเพราะผมเอาจริงๆนะผมมองว่าผมไปลงมามันก็เหมือนเอามาย่อยอ่ะเลยไม่แบบไม่ลงดีกว่าแต่สำหรับสายอวยนะครับที่ชอบความหล่อล่ำซิกแพคของเขานะครับก็แนะนำว่าปั้นเถอะว่าตัวแม่งเท่มากๆนะฮะสกิลแรกของเขาจะเป็นสกิลสังหารหมู่นะครับโจมตี1เป้าหมายแต่ชื่อสังหารหมู่งงกูโคตรงงมากๆงงสุดๆแล้วก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมาย1เป้าหมายเท่านั้นด้วยพลัง 100% ของพลังโจมตีนะครับโดยอัพสกิลเพิ่มได้เป็น25เหมือนสกิลโจมตีเดียวทั่วไปเลยนะครับพาสซีฟเอ๊ะไหนพาสซีฟวะอ๋อนี่พาสซีฟเมื่อยาฉะโจมตีจะมีโอกาส 30% ในการเพิ่มความเร็วของตัวเองเพิ่มขึ้น 20% ต่อเนื่อง2เทิร์นก็คือเหมือนเร่งเทิร์นตัวเอง 20% น่ะถ้าอัพเต็มจะเป็นอัพเต็มจะมีโอกาส 50% เอาง่ายสามารถแทรกเทิร์นมาได้บ่อยมากนะครับอารมณ์คล้ายๆคาโชนะฮะคล้ายๆคาโชแต่นี้คือต้องโจมตีของคาโชจะเป็นการจบเทิร์นนะครับก็สกิลโจมตีของเขานะครับทะเลแห่งยมโลกสกิลนี้ที่ทำให้ผมบอกว่ายาฉะคล้ายกับโยโกะมากๆเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยจะมีโอกาส 50% ที่จะใช้สกิลนี้ซ้ำโดยไม่อันนี้ผมไปดูคลิปของต่างประเทศมานะครับก็คือมันไม่ได้สแปมเข้าเป้าหมายเดิมอย่างเดียวคือมันอาจจะสแปมไปตัวอื่นด้วยนะครับก็มันไม่ใช่สกิลหมู่นะอันนี้เป็นสกิลเดี่ยวเป้าเดี่ยวนะครับดังนั้นการอัพสกิลเนี่ยอัพเต็มก็จะบวก 20% ก็จะเป็น218โจมตีด้วยดาเมจ 218% จากพลังโจมตีนะครับโดยมีโอกาส 50% ที่จะใช้ซ้ำนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่า 50% ของเกมนี้เนี่ยให้นึกถึงตอนคุณใช้แมวกวักลงดันนะครับคือมันไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นดังนั้นผมมองว่าคนที่จะปั้นยาฉะสุดเนี่ย1คือต้องชอบยาฉะมากจริงๆถึงจะปั้นนะครับเหมือนโยโกะเดะเลยคือใช้ดวงเยอะมากแต่มันแรงนะมันแรงมากเลยแรงจริงๆของยาฉะแล้วตัวละครเท่มากแล้วก็มีโอกาสแทรกเทิร์นมาบ่อยถ้ามีทีมที่เติมไฟผมว่าก็อาจจะใช้ยาฉะได้ดีแต่ส่วนตัวผมมองว่าความน่าปั้นผมให้แค่4เต็ม10นะครับเพราะปั้นมาก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มีตัวอื่นที่ดีกว่าเยอะนะครับแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยถ้าอยากได้มายืนในทีมหล่อๆก็ต้องบอกว่ายาฉะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับผมก็วันนี้เอามาฝากแค่นี้ครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะปั้นมาสักตัวหนึ่งหมายถึงไปฟาร์มเอามายืนประดับคลังไว้สักตัวหนึ่งเดี๋ยวลองดูดันก่อนวิธีเข้าดันก็ไม่ยากครับนั่งจ้องแชทไว้เลยฮะเดี๋ยวมีคนสร้างปุ๊บเรากดจอยสร้างปุ๊บเรากดจอยแค่นั้นเลย What the fuck What's that เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็กดจอยให้ทันแต่ผมจอยไม่ทันสักทีนะเฮ้ยไม่ทันเลยอ่ะWhat the fuck เฮ้ยมันเต็มเร็วไปปะปกติมันไม่ได้เร็วเวอร์ขนาดนี้เว้ยโอเคกูไม่กดละนะครับใครที่มีความพยายามอดทนมากกว่าผมนะครับก็มาฟาร์มตรงนี้แหละก็เงื่อนไขการฟาร์มก็เหมือนกับดันอื่นๆทั่วไปที่เราเคยฟาร์มกันมานะครับการฟาร์มชิ้นส่วนก็ลงน่าจะประมาณ10รอบนะครับ10รอบเป็นอย่างมากเอ๊ะไม่ดิ10รอบเป็นอย่างน้อยดิเพราะว่ารอบนึงมันจะดรอป 2-3 ชิ้นเนาะ 2-4 ชิ้นผมไม่แน่ใจว่ากี่ชิ้นแต่นั่นแหละก็ไปฟาร์มมาย่อยกันได้นะครับสำหรับคนที่ว่าไม่มีดวงกับ SR แล้วอยากได้ยันก็อยากได้รูนอะไรเงี้ยก็ไปฟาร์มมาย่อยได้100นะครับไม่โดนลิมิตนะครับแล้วก็คนที่อยากปั้นนะครับก็ขออวยพรให้สกิล 50% ติดบ่อยๆแล้วกันเพราะถ้าไม่ติดมันเบามากเลยนะเว้ยโอเคงั้นคลิปนี้ผมเอามาฝากแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีลาไปก่อนครับ See you next time guys บ๊ายบาย